วัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ3 plus the moment life และน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะช่อง3ได้เปิดให้บริการ3 plus premium นะคะซึ่งเป็น entertainment platform ที่ยกระดับความสนุกและเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของช่อง3ยกมาไว้ที่บ้านคุณเลยนะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเรานะคะพิเศษมากๆค่ะจะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่าน3 plus the moment นะคะซึ่งจะเป็น special event ที่จะทำให้แฟนๆนะคะได้ใกล้ชิดมากขึ้นไปอีกค่ะกับศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบนะคะเราเปิดโมเมนต์แรกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องกัฟคณาวุฒิค่ะสวัสดีค่ะไตรพิพัฒนพงศ์นะคะซึ่งจะเป็นศิลปินคนแรกที่มาอยู่ใน The Moment ของเราและต้องขอต้อนรับค่ะเป็นศิลปินมากความสามารถจริงๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านของช่อง3ด้วยนะคะเย้ครับรู้สึกแฮปปี้มากวันนี้มีความสุขมากเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องกัฟกันบ้างดีกว่าว่าอยากทราบความรู้สึกค่ะกัฟว่าการที่ได้มาจอยเป็น The Moment คนแรกของ3 Plus กัฟรู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่ๆช่อง3มากๆครับที่ให้โอกาสผมนะครับได้มาร่วมสร้างโมเมนต์กับพี่ๆแฟนคลับเป็นคนแรกนะครับผมก็ดีใจมากๆครับอยากให้กัฟเล่านิดนึงว่าความพิเศษของ The Moment กับกัฟเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างคะก็อาจจะเป็นอะไรต่างๆที่เราจะได้ทำร่วมกับพี่ๆแฟนคลับครับทำให้เรามีโมเมนต์หรือมีความทรงจำดีๆร่วมกันครับผมซึ่งจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ให้แฟนคลับไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เฮ้ยเราก็ต้องแบบเตรียมดูใช่ไหมคะใช่ครับผมถ้าบอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับอ๋ออุบไว้ก่อนเพราะว่ายังไงทุกคนจะต้อง stay tuned อยู่ตลอดเวลาใน 3 plus ของเรา อ่ะทีนี้ต้องบอกว่าน้องกัฟเนี่ยความร้อนแรงและความน่ารักของเขานะคะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแฟนคลับของเขาเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะมากมายเลยครับแฟนคลับของเรามีอยู่ที่ไหนบ้างคะเราทักทายแฟนๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับเอาพี่ๆแฟนคลับทางชาวจีนกันละกันครับนิฮาวญี่ปุ่นไหมคะญี่ปุ่นโอไฮโยเหรอครับใช่ตอนนี้ยังเช้าอยู่โอไฮโยโอไฮโยก็ไซมาสเวียดนามซินเจาแฟนๆที่ใช้ภาษาอังกฤษบ้าง Hello. เยอะเลย Hello everyone ค่ะก็ Welcome everyone นะคะ You are with us 3 plus the moment live นะคะ Thank you for watching and please stay tuned until the end ค่ะก็ตอนนี้นะคะแฟนๆหลายๆคนเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าอุ๊ยเขาจะได้ใช้โมเมนต์พิเศษอย่างเงี้ยกับกับได้ยังไงน้องกับอ้อนแฟนๆหน่อยค่ะว่ามาโหลด3 plus premium มาสมัคร3 plus premium กันใช่เลยค่ะก็ถ้าเกิดมาอยากจะมาร่วมสร้างโมเมนต์หรือว่าความทรงจำดีๆกับผมนะครับก็อย่าลืมไป อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชัน3 plus premium กันนะครับผมก็เราจะได้มาร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆ ด้วยกันนะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะคะแน่นอนว่าถ้าโหลดมีอะไรดีๆของน้องกัฟแน่นอนครับศิลปินท่านอื่นเยอะแยะมากมายแต่เนื่องจากว่าน้องกัฟเป็นคนแรกก็จะแบบมีความพิเศษแบบพิเศษสุดๆซึ่งห้ามพลาดเลยอ่ะมาถึงช่วงที่2ค่ะน้องกัฟเรามีคำถามสนุกๆ ก็คือเป็นคำถามที่จริงๆแล้วอ่ะแฟนๆอ่ะอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างบางคนที่เขาแบบเพิ่งจะมาตกหลุมรักน้องกัฟอย่างเงี้ยได้รู้จักน้องกัฟมากขึ้นนะคะเป็นช่วง Nice to meet กัฟนั่นเองครับผมคำถามแรกค่ะทำไมถึงชื่อกัฟจริงๆชื่อกัฟมาจากชื่อบริษัทของคุณพ่อครับคุณพ่อเปิดบริษัทชื่อว่า Grace Union Product ครับผมก็มาจากตัว G ตัว U แล้วก็ตัว P มารวมกันเป็นกัฟครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเราใช่แต่ว่ากัฟนั้นมันไม่มีความหมายครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น GULF แทนให้มีความหมายขึ้นมาใช่ครับอ่ะแล้วเวลาที่หลังจากที่เราตื่นนอนกัฟทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเช็คโทรศัพท์มั้งครับเช็คโทรศัพท์ใช่ครับก็ดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างครับผมอาหารจานโปรดกะเพราหมูกรอบครับกะเพราหมูกรอบแฟนคลับเตรียมเหมากะเพราหมูกรอบค่ะพี่แฟนคลับเตรียมให้ประจำครับอันนี้โอ้ยหลักเลยคำถามต่อมาค่ะคำพูดติดปากติดปากเหรอครับช่วงนี้อาจจะเป็นคำว่าได้ครับมั้งครับได้ครับใช่ครับ
พราะเวลาแบบเราทำงานค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้แล้วแบบพี่ๆแฟนเอ้ยพี่ๆทีมงานเขาก็อยากให้เราทำนู่นทำนี่เราก็จะได้ครับได้ครับได้ครับน่ารักเอ็นดูเอ็นดูอ่ะเพลงล่าสุดที่ได้ฟังล่าสุดเหรอครับเออผมฟังเพลงอะไรมานะน่าจะเป็นธรรมดาที่แสนพิเศษมึงครับธรรมดาที่แสนพิเศษอ่ะของรักของหวงของกั๊บคืออะไรคะของรักของหวงก็แต่ก่อนก็จะเป็นตุ๊กตาครับเป็นตุ๊กตาพี่หมีครับชื่อพี่บอยพี่บอยตอนนี้น้องยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับแต่ว่าสภาพก็จะเย็นๆนิดหน่อยครับก็เหมือนเป็นแบบน้องเน่าของเรานั่นแหละเหมือนที่ทุกคนจะมีน้องเน่าประจำบ้านเนาะอ่ะปกติเรานอนกี่โมงคะโอ้แล้วแต่วันเลยครับผมถ้าเกิดวันไหนแบบเราเหนื่อยมากๆแล้วก็จะนอนเร็วแต่ถ้าเกิดวันไหนแบบเราอยากทำกิจกรรมอะไรต่างๆของเราเราก็จะอาจจะดึกหน่อยครับก็แสดงว่าปกติก็เป็นคนนอนดึกใช่ครับเพราะว่าเราทำงานเสร็จก็สองสามทุ่มแล้วครับผมก็อาจจะแบบใช้เวลาพักผ่อนนิดหน่อยแล้วเวลาว่างๆกับชอบทำอะไรคะเวลาว่างก็ถ้ามีเวลากับเพื่อนเราก็จะไปเตะฟุตบอลกันครับผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลครับรักฟุตบอลรักมากครับเพราะว่าเราเป็นทีมอันนี้เคยพูดทีมที่เชียร์แล้วครับใช่ผมเชียร์เชลซีครับผมนี่ไงสาวๆตอนนี้ก็คือไปหัดเตะฟุตบอลแล้วนะ เพราะว่าอยากแบบรู้ว่าทำไมกับถึงชอบเตะฟุตบอลอย่างนี้ครับช่วงนี้เรามีของที่เราอยากได้มากที่สุดไหมคะอยากได้มากที่สุดเอาเป็นเวลานอนแล้วกันครับทำงานเยอะเนาะใช่ครับอวัยวะที่กับชอบในส่วนของตัวเองที่สุดเอาเป็นจมูกละกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ามองบนหน้าผมสิ่งที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นจมูกซึ่งจริงเห็นด้วยจมูกพุ่งมากคือถ้าเกิดว่าเป็นรูปจมูกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบไปถามหมอว่าทำยังไงถึงจะได้แบบนี้ค่ะจมูกสวยมากอชอบมากแบบคือแบบดั้งดีดั้งโด่งค่ะคุณอ่ะการ์ตูนที่กับชอบดูในวัยเด็กค่ะก็จะมีเป็นโดเรมอนครับแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยก็จะอ่านเป็นหนังสือการ์ตูนแหละครับช่วงนี้ก็จะช่วงนั้นก็จะติดเรื่องรีบอนครับรู้จักไหมครับติดเรื่องรีบอนใช่ครับคนชอบเยอะนะใช่เนี่ยอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกด้วยแล้วก็น่าติดตามค่ะครับแล้วสุดท้ายของช่วงนี้ค่ะเป้าหมายในอนาคตของกัฟคืออะไรในอนาคตใช่ไหมครับค่ะประมาณกี่ปีครับอนาคตเราเอาอนาคตอันใกล้กับอนาคตแบบไกลดีไหมสองอย่างได้ครับถ้าอนาคตใกล้ๆนี้เราก็อยากจะลองแบบทำบทบาทใหม่ๆดูที่มันไม่ซ้ำเดิมที่เราเคยลองเล่นมาครับเพราะเราก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูเหมือนกันครับแล้วอนาคตมองไปไกลๆเราจะทำอะไรคะอาจจะเห็นผมในวงการบันเทิงในบทบาทอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่แค่นักแสดงก็คือเราก็คืออาร์ติสต์นั่นแหละไม่ว่าเราจะแบบว่าแสดงในบทบาทไหนหรือจะทำหน้าที่อะไรก็เป็นอาร์ติสต์ที่ชื่อกัฟคณาวุฒินั่นเองช่วงที่3ค่ะช่วงเนี้ยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเราอ่ะเปิดให้แฟนๆเหล่าลูกบอลของคุณบิ๊กกัฟนะคะได้ส่งคำถามมาให้ซึ่งทุกคนก็น่ารักมากส่งคำถามมาแบบต้อนรับน้องกัฟนะคะเข้าสู่ช่อง3นะคะอ่ะมาที่คำถามแรกเลยค่ะถามว่ากัฟอยากเล่นกับนางเอกคนไหนแล้วก็เห็นว่าอยากเล่นแนวคอมเมดี้จะได้เห็นกัฟเล่นบทนี้ไหมคะถ้านางเอกคนไหนล่ะครับมีในใจไหมคะแบบว่าอุ๊ยตอนจะมาเซ็นช่อง3แบบอุ๊ยอยากเจอคนนี้หรือแบบอยากเล่นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโหคำถามนี้ยากใช่ไหมเอาจริงเพราะว่าพี่ๆที่ได้มาแสดงเนี่ยเขาก็มีความสามารถกันทุกคนก็มีหลายคนมากครับที่อยากจะลองดูอยากลองแบบแสดงกับพี่รุ่นใหญ่ดูเหมือนกันคนที่แบบเราเคยติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วบทคอมเมดี้เราจะได้เห็นกับเล่นไหมโหถ้ามีโอกาสก็ยินดีนะครับละครค่ะคำถามต่อมากับจะมีผลงานละครกับช่อง3มาให้แฟนคลับได้ดูภายในปีนี้ไหมคะถ้าปีนี้ไม่แน่ใจครับแต่ปีหน้าก็อา
าจจะครับเอ้ยสปอยหรือเปล่าอ่ะคุณคนนี้ส่งคำถามมา2คำถามเลยค่ะถ้ากับได้มีโอกาสเตะบอลในงานบอลของช่อง3จะเล่นตำแหน่งไหนอยากอยู่ทีมเดียวกับใครตำแหน่งไหนล่ะครับตำแหน่งไหนว่างก็เล่นตำแหน่งนั้นแหละครับแต่ว่าอยากเล่นแต่อยากเล่นครับอยากเล่นอย่างอยู่ทีมใครเป็นพิเศษมั้ยคะเอาเป็นพี่บอยแล้วกันครับน่าจะเฮฮาดีครับเออเรามาสายฮาใช่ไหมเราชอบใช่ไหมเราชอบสายแบบขำขันตลกปกฮาอย่างนี้อยู่กับพี่บอยได้คำถามต่อมาค่ะอยากถามว่าอุ้ยคำถามนี้แซ่บอยากถามว่าระหว่าง3 plus premium กับน้องกัฟอะไรเด็ดกว่ากันคะให้3 plus premium แล้วกันครับผมเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนจะได้ไปติดตามผมในนั้นต่อครับเอ้ยแฟนๆคนไหนนะคะยังไม่สมัคร3 plus premium นะคะตอนนี้ก็ต้องสมัครแล้วนะคะครับคำถามต่อมาถามว่ากับรู้สึกยังไงที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วก็ยังมีแฟนคลับที่คอยที่จะพร้อมสนับสนุนกับด้วยค่ะครับก็ดีใจครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวในอาชีพหน้าที่การงานของผมในจุดนี้ครับก็อยากจะทำผลงานออกมาให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนเขาได้รับชมกันอย่างมีคุณภาพด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันนะครับซึ่งแฟนคลับน่ารักมากจริงๆวันนี้ที่ข้างนอกหนูก็มีแฟนคลับมารอตั้งแต่เช้าเลยน่ารักมากต้องขอบคุณแฟนคลับจริงๆนะคะที่มาต้อนรับน้องกาบนะคะสู่รั้วบ้านของช่อง3ของเราค่ะคำถามต่อมาถามว่าใครเป็นไอดอลด้านบทบาทการแสดงของน้องกาบไอดอลเหรอครับค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับผมให้เอานางเอกที่ชอบได้ไหมครับตอนเด็กๆได้ตอนเด็กเอาเป็นพี่กบสุวรรณนันท์แล้วกันโอ้ไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะครับ ก็คือพี่กบเป็นไอดอลของเราใช่ๆๆ ชอบครับอ๋อซึ่งเขาเก่งมากเก่งด้วยสวยด้วยก็คือแฟนคลับก็คือใครรู้จักพี่กบนะคะฝากบอกพี่กบด้วยว่าน้องกับรักพี่กบนะคะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามนี้ดีมากครับถามว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการจนถึงวันนี้กับคิดว่าอะไรที่ทำให้กับประสบความสำเร็จได้เหมือนวันนี้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ใช่ไหมครับใช่อะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีครับอันนี้ก็คือความพยายามครับการเรียนรู้ด้วยครับผมเพราะว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกที่ก่อนที่ผมจะเข้ามาผมต้นทุนอาจจะไม่ได้เท่าคนอื่นเรื่องทั้งการเต้นการแสดงการร้องอะไรพวกนี้ครับก็คือผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเลยแต่ว่าสุดท้ายผมก็พยายามไปหาความรู้เพิ่มเติมในจุดนี้ครับเพื่อเพิ่มพัฒนาสกิลในจุดด้อยของตัวเองครับผมก็สุดท้ายก็ได้มายืนตรงนี้เพราะได้รับแรงซัพพอร์ตจากพี่ๆแฟนคลับด้วยสุดยอดมากๆคือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเป็นคนที่คอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าแบบเราบกพร่องหรือเราต้องเพิ่มเติมอะไรเราก็ไปเพิ่มเติมในจุดนั้นเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแล้วเรามีอะไรที่อยากจะบอกตัวเองในวันนี้ไหมคะครับก็ดีใจด้วยนะก็สุดท้ายในวันนี้ก็ทำได้แล้วก็ได้มายืนอยู่ณจุดนี้ครับยังไงก็อยากให้รักษาความเป็นตัวตนของตัวเองนี้ต่อไปนะครับสุดยอดอันนี้พูดกับตัวเองใช่ไหมครับใช่พูดกับตัวเอง พูดกับตัวเองโอเคครับแบบกับในวันนั้นมาสู่กับในวันนี้ตอนนี้เราอยากให้กับค่ะช่วยทำท่าอ้อนๆแฟนคลับได้ไหมคะอ้อนๆมาสมัครสมาชิก3 plus premium เพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะน้องกับพอไหมครับแฟนๆนะคะเตรียมเลยค่ะเรคคอร์ดหน้าจอกันเลยค่ะทุกคนเชิญกับเลยค่ะครับก็อย่าลืมมาโหลด3 plus premium กันเยอะๆนะครับผมเราจะได้ไปเจอกันในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะได้ติดตามคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบของผมด้วยนะครับในวันที่2เมษายนนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันกันเยอะๆนะครับขอท่าแบลๆหน่อยแบลๆน่ารักน่ารัก Twitter แต่งแน่นอนคือจริงๆอ่ะก่อนเข้ารายการอ่ะเราไปแอบเช็คเทรนด์ทวิตมาก็คือเทรนด์ที่แฟนคลับอ่ะเขาเทรนด์ให้น้องกับขึ้นอันดับหนึ่งจ้าไทยแลนด์เทรนด์จ้าสุดยอดไปเลย
เหล่าลูกบอลของบิ๊กกัปไม่ธรรมดาดิฉันแบบเรสเพคจริงๆทุกคนน่ารักมากอ่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแฟนชาวไทยและแฟนชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดพิเศษ3 plus the moment gaff the next stage นะคะเราสามารถติดตามวิธีการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดพิเศษนี้นะคะได้ทางเว็บไซต์3 plus นะคะcom/themoment นะคะวันนี้เริ่ดมากอ่ะ all right for both beloved Thai fans and international fans who want to join us for this precious moment 3 plus the moment gaff the next stage please stay tuned and visit our website www.3plus.com/themoment get ready and stay tuned for more updates and thank you so much for watching us today and thank you so much for supporting our Nong Gaff and please support him till the end and welcome him to Channel 3 as well and see you next time สำหรับวันนี้นะคะกาฟและน้ำนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้ทุกท่านนะคะติดตาม 3 plus the moment ล่ะให้กำลังใจกาฟ the next stage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ